สวัสดีทุกท่านนะครับผมมาพบกับคุณเที่ยงนะครับวันนี้อีกคลิปนึงนะครับเนาะในวันที่14นะครับวันอังคารที่14พฤศจิกายนนะครับ2566ครับวันนี้สิมารีวิวนะครับเป็นคีย์บอร์ดCasio นะครับผม Casio เป็นสำหรับฝึกหัดนะครับเนาะแต่ว่าผู้เพิ่นสื่อไปนี่นะครับวันนี้จะส่งไปที่คุณวิชิตพลนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองอยู่ที่สมุทรปราการนะครับผมอยู่ที่สมุทรปราการเพื่อนติดต่อเขามานะครับเพื่อนอยากได้คาซิโอเพื่อนเอาไปเป็นเครื่องที่2นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องที่2เพื่อนเพราะว่าเอาไปเป็นเสียงเอาไปเล่นคู่กันนะครับเสียงบ่ได้เปลี่ยนเสียงอย่างตัวนี้เป็นคาซิโอ6CT นะครับ CT 670นะครับคาซิโอโทนแบงค์ CT 670นะครับตัวนี้สามารถแต่งเสียงได้ค่อนข้างจะหลายนะครับลูกเล่นก็ค่อนข้างจะเยอะมีตัวผิดเบียนพร้อมนะนี่ครับมีผิดเบนพร้อมนะครับอยู่สายมือเลยว่าตัวเสียงไหลนี่นะครับเนาะตัวนี้จะเป็นตัวโทนอีดิเตอร์ได้ด้วยนะครับปรับเสียงได้พร้อมนะครับปรับเสียงดีเลย์ปรับอันนี้ได้พร้อมนะครับลองมือครับลองครับนะครับเขาสามารถปรับให้เกิดดีเลย์ใส่ควาได้นะครับแอทแทกได้นะครับดีลีทได้นะครับอันนี้คือลูกเล่นนะครับผมทีนี้มาเบื้องหลักๆนะครับส่วนประกอบหลักๆนะครับผู้แสดงอธิบายนะครับตัวนี้มีทั้งหมด110จังหวะนะครับผม110จังหวะแล้วก็จะมีทั้งหมด220ซาวหรือว่า220เสียงนะครับผมตัวนี้จะเป็นกึ่งอนาล็อกนะครับหน้าจอยังเป็นระบบตัวเลขอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นหน้าจอ L เป็นตัว LED หรือว่าเป็นดิจิตอลนะครับสวิตช์ปิดเปิดนะครับถ้าเราปิดไปสุดนะครับปิดไปสุดนี่ดับนะครับเปิดขึ้นมาตรงออนนี่ครับจะเป็นเปิดมาตรงนี้นี่สังเกตเราไฟคอร์ดจะดับนะครับตรงนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันจะใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับหมายถึงว่าทั้งเบิดสิบมีสิบมีคอร์ดนะครับเสียงเปียโนนะครับอันนี้คุณยังใส่ซัตเทนนะครับมีช่องข้างหลังมีช่องเสียบซัตเทนด้วยนะครับช่องเสียบซัตเทนคือช่องที่เสียบนี่นะครับท่านมองข้างล่างท่านจะเห็นนะครับตัวซัตเทนนะครับอันนี้สามารถเสียงเปียโนนะครับเปิดมา00เสียงเปียโนนะครับผมเสียงเปียโนแล้วก็ตรงนี้จะมีตรงเอาท์พุตนะครับสิมีปุ่มโฟนนะครับตอนนี้คุณยังใส่ปุ่มโฟนในการอัดนะครับเพื่อว่าให้เสียงมันดังออกไปข้างนอกเนาะแล้วก็เอาท์นะครับปุ่มเอาท์จะมี LR นะครับออก2หูนะครับเป็นสเตอริโอนะครับถือว่าเป็นถ้าออก LR นี่ถือว่าเป็นรุ่นที่ใหญ่นะครับฟังเสียงเปียโนครับเสียงเปียโนได้คร่าวๆนะครับผมอันนี้คือเสียงเปียโนถ้าเฮาอยากเรียนในเสียงเปียโนนี่ครับอยู่00เฮาก็สามารถกดตรงนี้นะครับ00การเลือกเสียงเดี๋ยวคุณถึงอธิบายการเลือกเสียงเนาะแถวบนจะเป็นเสียงทั้งหมดนะครับแถวล่างจะเป็นจังหวะนะครับแยกกันนะครับถ้าเฮาสิเลือกเสียงนะครับเปียโน00นี่ครับมาเบิ่งในกลุ่ม00นี่นะครับเลขตัวหน้าเป็น00นะครับในกลุ่มเปียโนก็จะแยกย่อยลงไปอีกนะครับเฮามากดตรงนี้นะครับตัว00แล้วเฮามากดโทนแบงค์ตรงนี้ปุ๊บมันจะขึ้นเลขตัวหลังขึ้นมาตอนนี้มันจะมี00ตั้งแต่00 00ให้เปียโนเสียง1 00 00000นะครับต่อไป001อันนี้ต่อไปเฮาก็กดมันก็จะเป็นเปียโนต่างๆนะครับเปียโนต่างศูนย์ศูนย์ไล่ไปเลยครับเสียงถือว่าโอเคนะครับเพื่อนฟังเพลงเสียงถือว่าเสียงดีนี่เป็นศูนย์ศูนย์แปดครับที่นี่พอเราได้แล้วเขาสิเลือกกลุ่มต่อไปกลุ่มฮาร์ปซิคอร์ด01นะครับเราต้องกดตัวนี้ออกก่อนนะครับกดโทนตัวนี้ออกก่อนมันจะมีปุ่มสองปุ่มนะครับซิเล็กตัวนี้จะเป็นปึ๊บมันจะกดไม่ได้สังเกตว่ามันจะกดว่าอะไรครับเขาต้องกดตัวนี้ออกก่อนนะครับปึ๊บเนี่ยจะเป็น00ถ้าเราจะไปกลุ่มที่05ออกแกน
นะครับเรากดที่05ครับปึ๊บตรงนี้ปั๊บกดให้เป็น05ก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยมากดโทนแบงค์ปึ๊บมันจะเป็นแล้วเราจะมาเลือกในทั้งหมด10เสียงเนี่ยครับ10เสียงของ05นี่คือกลุ่มใน05นะครับ052 053อันนี้คือในกลุ่มของ05ทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นเสียงออร์แกนทั้งหมดนะครับอันนี้เดี๋ยวอันนี้คือเป็นเรื่องของการปรับเสียงนะครับคือถ้าจะปรับจะเอาตัวข้างหน้ากดตรงนี้ออกก่อนนะครับเอา05ก่อนถ้าจะเอาออร์แกนก็ต้องกดโทนแบงออกให้เหลือเฉพาะซีนเล็กแล้วก็เลือก05ตรงนี้นะครับตามนี้เลยนะครับแล้วจะเอาตัวข้างหลังเช่น 05.4 อย่างเงี้ยต้องมากดโทนแบงให้ขึ้นตัวข้างหลังตัวที่3ขึ้นมาก่อนแล้วเขาจะกดเลข4นะครับถ้าอยู่แบบนี้ปุ๊บเขาจะไปศูนย์อื่นบ่อยได้ครับเนี่ยมันจะไปศูนย์อื่นไม่ได้นะครับเราต้องกดโทนแบงออกก่อนแล้วก็จะไปเช่นจะไปเสียงกีตาร์อย่างเงี้ยครับ03อย่างเงี้ยเราก็ต้องกดออกปุ๊บให้มันเป็น0หายอย่างเดียวกด03ปุ๊บอันนี้03นะครับ03เขาก็มาตดตุ้ยปุ๊บนี่อันนี้เป็นเสียงกีตาร์ทั้งหมดเลขหน้าเป็น03คือเสียงกีตาร์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวกูยังสิใส่เป็นออร์แกนจะมีอยู่20นะครับมี005กับอิเล็กทริกออร์แกนก็คือ15นะครับถ้าจะกดตัวข้างล่างทีนี้มันจะมีแถวบนกับแถวล่างถ้าฝั่งสีฟ้าคือแถวบนนะครับเนี่ยตัวนี้คือแถวบนให้ซีนเล็กอยู่แถวบนถ้าจะเลือกฝั่งทางนี้ให้กดซีนเล็กลงมาข้างล่างนี่มันจะเริ่มตั้งแต่10ไปจนถึง19นะครับคุณยังจะกด15คือจะเอาตัวนี้นะครับอิเล็กทริกออร์แกนนี่ครับกดปุ๊บอันนี้เป็นอิเล็กทริกออร์แกนนะครับ15นะครับถ้า05จะเป็นออร์แกนธรรมดาเสียงก็จะมีเอฟเฟคมีอันนี้ออกมาพร้อมนะครับถ้าจะเป็นเสียงแซกโซโฟนเราก็หาวูดวินนะครับ04ตรงนี้แล้วก็สังเกตว่า04มันอยู่สีฟ้าตอนนี้อยู่05แล้วกด04เลยแล้วก็กดโทนแบงค์เข้าไป04เท่าไหร่คาริเน็ตนะครับฟังเสียงแซกโซโฟนนะครับ04 04เท่าไหร่แล้วครับ046นะครับครับเสียงก็สิประมาณนี้ครับสไตล์สมัยนั้นนะครับเป็นคีย์บอร์ดรุ่นเก่าจังหน่อยนะครับแต่เสียงก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยเสียงโอเคนี่ก็ถึงมักเสียงโอเคเนี่ยถือว่าม่วนนะครับตัวนี้คือการปรับเสียงนะครับเนาะปั๊บกองเขากดเลยครับนี่ครับกดเลยเขาสิฟังเสียงแบบใดเช่นนี้คู่เชียงจะเอาเสียงเอาบีกินนะครับบีกินอยู่ที่จังหวะที่7นะครับคู่เชียงมากดจังหวะที่7ก่อนกดนะจังหวะที่7ต้องกดแบ่งออกก่อนครับกดจังหวะที่7ปุ๊บปั๊บแล้วมากดปุ๊บเพื่อที่จะเอาเลขข้างหลัง4ปุ๊บสตาร์ทตัวนี้คือและความเร็วปรับตรงนี้นะครับอันนี้ปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มสตาร์ทอันนี้อินโทรจะมี2อินโทรนะครับอินโทรมี2อินโทรนะครับเบรกอันนี้โซโล่นะครับเอนดิ้งโกด้านะครับอันนี้ความเร็วปรับความช้าเร็วนะครับตรงนี้นะครับที่นี่เฮาสิให้มีคอร์ดนี่เฮาบ่กดเนี่ยมันจะบ่มีคอร์ดเด้ครับนี่เราต้องเลื่อนนะครับปุ่มตรงนี้ครับปุ่มที่ปิดเปิดเนี่ยครับเฮาเลื่อนมาที่3ครับมาตรงกับคําว่าฟิงเกอร์นะครับปึ๊บนี่เฮากดคอร์ดมันจะขึ้นมา2อันเนี่ยอันนี้เป็นเสียงนะครับประสานนะครับเอากดออกตัวนี้ให้มีคอร์ดตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมเป็นเสียงประมาณนี้นะครับโซโล่ครับอันนี้จะว่าบีกินนะครับจะว่าในเครื่องนะครับ
ประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือการใช้งานเบื้องต้นเนาะนะครับเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนอันนี้ได้นะครับที่นี่เขาสามารถปรับเอ็กซ์ความดังเบาตรงนี้นะครับเมนวอลลุ่มตรงนี้นะอันนี้เอ็กซ์ความวอลลุ่มก็คือจังหวะเสียงของไหนคอร์ดเนี่ยเขาสามารถแยกอิสระครับนี่ปีเดียวครับปิดแต่คอร์ดนะครับเปิดขึ้นคอร์ดเขาอยากเอ็กซ์ความมันอยากให้ดังคอยดังเบาแล้วก็ปรับตรงนี้อันนี้เป็นริทึมนะครับแยกจังหวะกองต่างหากนะปิดแต่กองไหนครับคอร์ดดังปกติหรือว่ากองปรับขึ้นนี่ให้แดงก็นะอันนี้ปรับได้แยกอิสระนะครับแยกอิสระกันนะครับตัวนี้เป็นใช้ไฟ9โวลต์นะครับใช้ไฟ9ถึง12โวลต์ครับผมเสียงก็หลายเสียงนะครับสามารถไปฝึกได้นะครับเสียงบลัสนะครับเขาก็สามารถมาเลือกบาทเสียงบาทอยู่เสียงที่19นี่ครับเสียง19เลือกมาข้างล่างปึ๊บ19ก็เลือกเป็นเสียงเครื่องเป้านะครับเสียงบลัสนะครับเสียงเครื่องบลัสแล้วก็จะมีเสียงอยู่ในกลุ่มของสตริงนะครับสตริงจะอยู่ที่09นะครับต้องกดตัวนี้ก่อนกดปุ๊บไปขึ้นมาข้างบน09เขาสามารถเขาอยากให้มันดังทั้งเบอร์เท่าเลื่อนกลับไปออนหรือก็นะครับเสียงสตริงนะครับ09นะครับปั๊บเสียงทั้งหลังเนี่ย09แบบใดครับเสียงคือบอลลัมสมัยก่อนเดี๋ยวนะครับผมโดยประมาณนะครับผมอันนี้รีวิวให้ดูนะครับผมการใส่งานเนาะนะครับถ้าเกิดเขาเลือกเสียงนะครับนี่ก็สิขึ้นจุดยุดนี่นะครับถ้ากดปุ่มแบ่งปุ๊บนี่จุดสิมาอยู่ตรงหน้านะครับถ้ากดตรงบนปุ๊บเสียงจุดสิมาอยู่ตรงกลางนะครับแยกกันนะครับเสียงจะใช้แถวบนจังหวะจะใช้แถวล่างนะครับผมโอเคครับผมประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาอื่นจะได้แพ็คส่งเนาะมื้อนี้ดึกแล้วนะครับผมท่านได้สนใจนะครับคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้ลืมบอกราคานะครับตัวนี้คุณยังขายไปที่ 2,500 บาทได้ครับเด้อในราคา 2,000 กว่ามีอีกนะครับ 3-4 เครื่องนะครับท่านใดสนใจติดต่อเขามาได้นะครับสำหรับผู้ที่อยากได้เอาไปฝึกเล่นนะครับผมอ่ะโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับพอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ